วันนี้เรียกว่าต้องเป็นมหกรรมใหญ่วันนี้นะครับที่หลายคนจับตามองอยู่บัวหลวงสต็อกมาราธอนถูกไหมคุณเน็ตมาราธอนนี่ถ้าจะหนักหน่วงนะวันนี้คือไม่ลากเลือดไม่กลับบ้านตลอด4ชั่วโมงเต็มตลอด4ชั่วโมงวันนี้พบกับหุ้น50ตัวนะครับที่เป็นขวัญใจของนักลงทุนนะครับก็จะเป็นการเปิดโผล่แล้วกันนะครับหุ้น50ตัวใช่ไหมคุณเป๊กใช่ครับยอดนิยมนะครับแล้วก็เชิญนักวิเคราะห์นะนะครับก็และเลยคุณเป๊กคุณชัยพรน้อมพิทักษ์เจริญนะครับวันนี้จะมาคุยในเรื่องเชิงเทคนิคอลในการเทรดนะครับท่านถัดมานะครับคุณวิกิตนะครับก็เป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิจัยนะครับแล้วก็พี่เอกธนรัตน์นะครับก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยนะครับพี่ผมก็จะแนวพื้นฐานพี่เอกก็แนวชาร์จเลยแนวชาร์จส่วนพี่นิดก็จะพุ่งเลยได้หมดตัวไหนหน้าสอยๆเลยนะครับก็วันนี้เอาหุ้นมาให้ทั้งหมดเลยแล้วก็นักทุนนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาเรียกว่าฟังได้ง่ายๆถูกต้องฟังแบบสบายๆ invest from home ใช่แล้วก็วันนี้มีอะไรบ้างคุณปิ๊กวันนี้นะครับก็นักลงทุนจะได้รับก็คือการฟังบทวิเคราะห์นะครับทั้ง3ท่านเนี่ยจะมาคุยเรื่องวิเคราะห์50ตัวหุ้นยอดนิยมทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิคนะครับแล้วก็ท่านจะได้รับแน่นอนเลยก็คือในเรื่องของตารางของหุ้น50ตัวยอดนิยมจัดมาให้ด้วยจัดมาให้เรียบร้อยนะครับว่าตัวไหนควรซื้อควรถือตัวไหนควรขายนะครับแล้วก็ได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมไทยโหหุ้นรายตัวยอดนิยมระวังเจ็บคอนะคุณเป๊ะนี่4ชั่วโมงระวังเสียงนิดนึงนะก็มี3เรื่องที่จะได้วันนี้ใช่ครับแล้วก็ใครร่วมสนุกกับเรานะครับได้สตาร์บัคคูปอง200บาทเพราะมันติดตามให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับกำหนดการวันนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันใช่ไหมคุณเต๊กใช่ครับช่วงแรกรับออกไปนะครับแล้วก็คุยในกลุ่มของวันแรกเลยเนี่ยก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆเลยนะโอ้โหเซกเตอร์ใหญ่ๆเลยนะครับ6เซกเตอร์แรกใช่นะครับแล้วก็ช่วงที่2ต่อเลยในอีกกลุ่มเซกเตอร์นึงอีก7เซกเตอร์นะครับวันนี้พูดง่ายๆว่าครบทั้งตลาดครบทุกตัวที่อยู่ในหุ้นในพอร์ตนักลงทุนส่วนใหญ่แล้วก็ช่วงที่3นะครับก็จะตอบคำถามนักลงทุนนะครับแต่จริงระหว่างทางเนี่ยถามคำถามได้เลยนะมาได้เลยนะท่านนี่เห็นคำถามนักลงทุนหมดเลยนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดตอบได้จะรีบตอบทันทีแต่ช่วงที่3ก็จะเปิดให้ถามนิดนึงนะครับแล้วก็เปิดให้ทายโผล่ด้วยทายโผล่ที่เราคุยกันก็จะได้ต้องฟังช่วง1ช่วง2ดีๆนะติดตามดีๆครับใช่นะครับวันนี้นะครับอันดับแรกต้องได้โผล่ก่อนรับยังไงคุณเน็ตโผล่หุ้นยอดนิยมวันนี้นะครับทุกท่านที่เข้ามาอยู่โปรแกรมของเราเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บนหน้าจอและพร้อมดูแล้วนะครับทางด้านขวาเนี่ยจะมีเขาเรียกมี12แท็บนะครับแท็บแรกเราเรียกว่าแท็บแนะนำซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีทีมงานคอยบอดแคสต์แมสเซจครับผมดาวน์โหลดเอกสารวันนี้นะครับแล้วก็โผล่หุ้นวันนี้นะครับแล้วก็จะมีมุมทางล่างขวาคุณติ๊กทางล่างขวานี่คำถามของฉันใช่ของคนอื่นไม่ได้ใช่ไหมของฉันเองก็คือการท่านนักลงทุนนะครับสนใจตัวไหนมีคำถามอะไรนะครับก็มาตรงแถบนี้ได้เลยใช่ซึ่งคำถามตรงนี้นะครับเป็นคำถามแบบส่วนตัวนะครับครับพวกเรามีเฉพาะพวกเราเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่านักลงทุนท่านอื่นจะมาเจอคำถามของท่านเราคุยกันตัวต่อตัวนะครับไม่ได้เป็นพับลิกไปเพราะฉะนั้นถามได้เลยครับถามได้เลยไม่ต้องกลัวก็จะตอบเป็นตัวพูดดีใช่นะครับก็คร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะครับทดสอบคำถามได้เลยนะครับลองถามเข้ามาดูลองเทสดูสิครับลองเทสดูนี่ว่าคิดได้ไหมนะครับต้องลองดูเอาโอเคตะกี้เราคุยเรื่องโผล่50ตัวคุณเน็ตลูกค้าเดี๋ยวกำลังดาวน์โหลดอยู่ดาวน์โหลดมาเจออะไรยังไงบ้างครับก็จะเห็นตารางหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหุ้นทั้งหมด50ตัวบวกๆมีบวกๆให้ด้วยคือต้องคือเขาเจอแต่18บวกนะเนี่ยนี่บวกๆงั้มเลยนะอันนี้บวกหุ้นให้อ๋อนะครับ50ตัวเนี่ยเป็นตารางที่ทีมงานเนี่ยพี่กบช่วยทำพี่เอกช่วยทำพี่นิดช่วยทำนะครับมันบอกอะไรแล้วมั้งก็มันบอกข้อมูลพื้นฐานนะครับ target price ของนักวิเคราะห์เราเชิงพื้นฐานนะแล้วก็ทางเทคนิคพี่เอกได้บอกแนวรับแนวต้านแล้วก็มี carry stop ที่โอ้โหตัวนี้สำคัญใช่นะครับเพราะว่าตอนช่วงที่3ช่วงท้ายเนี่ยจะมีการแนะนำว่าเอาเทรดสต็อปเนี่ยไปใส่โปรแกรมของพวกเรายังไงคนใช้เทรดมาสเตอร์นี่เป็นต่อแน่นอนใช่แล้วก็มีเซอร์ไพรส์ล่าสุดเลยนี่ทำเพิ่มให้อีกอะไรครับสต็อปวาลูเอชั่นนี่ประเมินมูลค่าหุ้นพี่นิดตารางนี้เนี่ยตั้งมาได้ยังไงครับก็หลักๆเลยเนี่ยเราต้องไปดูก่อนว่าในแง่ของวาลูเอชั่นหุ้นตัวนั้นๆใน5ปีที่ผ่านมาเทรดยังไงแต่นี้ข้อดีก็คือว่าเรามีแอนาลิสต์เนี่ยที่สามารถทำประมาณการโอเคแหละตัวเลขมันอาจจะไม่ 100% นะแต่มันพอเป็นไกด์ไลน์เราได้ว่ากำไรปีนี้ปีหน้าเป็นเท่าไหร่ฉะนั้นเนี่ยเราพอที่จะรู้คร่าวๆได้
นะครับเป็นไกด์ไลน์เป็นไกด์ไลน์เพราะฉะนั้นได้โพยได้โพยนี้ไปครับเก็บปริ้นเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยดาวน์โหลดเก็บไว้เลยนะครับนะครับอ่ะแล้วก็กิจกรรมร่วมสนุกนะครับก็จะเกิดในช่วงที่3ในคุณเอ็กครับนะครับก็ฟังช่วง1ช่วง2ดีๆฟังให้จบนะครับแล้วก็ไปทายกันนะครับว่านักวิเคราะห์เราเนี่ยมองว่าตัวไหนบูมตัวไหนแบเออนะครับแล้วก็ตอบได้มากกว่าตัวเลือกนะครับเพราะมีทั้งพื้นฐานและเทคนิคเข้าด้วยกันนะครับใครตอบคำถามแล้วก็ได้คะแนนสูงสุดตรงใจนักวิเคราะห์มากที่สุด210ท่านแรกรับไปเลยสตาร์บัคอีกบอกราคา200บาทนะครับแล้วก็ขอสมมติสิทธิ์นะครับเราตัดสินแล้วเนี่ยก็ให้เป็นไปตามนั้นเลยนะครับก็คร่าวๆของวันนี้ใช่ไหมคุณปิ๊กนี่นั้นเรามาเริ่มสตาร์ทเลยนะคุณเล็ดเดี๋ยวไม่ทันคุณปิ๊กไม่ทันระยะเวลา4ชั่วโมงกับหุ้น50ตัวนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นนั้นเริ่มทางพี่กบก่อนเลยครับว่าในเรื่องของภาพใหญ่ก่อนนะอุตสาหกรรมเซกเตอร์ของในตลาดเราเนี่ย10กว่าเซกเตอร์เนี่ยมีมุมมองอะไรอย่างไรในช่วงต่อนี้ไปครับครับก็อยากจะใช้ภาพที่เป็นตัวของท็อปดาวน์ก่อนละกันนะครับว่าถ้าเรามองจากในเรื่องของตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยจะอยู่ด้านขวามือล่างสุดนะครับด้านมุมล่างซ้ายนั่นก็คือกำไรเนี่ยในปีนี้เราก็จะเห็นนะฮะว่ามันตกลงมานะครับแต่ในเรื่องของการตกลงมาในที่นี้เนี่ยนะเราก็จะเห็นโอกาสสำหรับในของภาพการขยายตัวหรือการกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งในปีหน้านะซึ่งในเรื่องของการกลับมาเติบโตได้ดีครั้งหนึ่งในปีหน้าของภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดในของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะมันก็จะไล่ออกมาเป็นแต่ละเซกเตอร์นะครับอย่างที่ทางฝ่ายวิจัยเราเองก็จะมีการไฮไลท์เอาไว้ให้นะครับว่าในแต่ละเซกเตอร์จะมีอะไรบ้างที่น่าจะขยายตัวกำไรเนี่ยเติบโตกลับมาได้ดีนะแล้วก็กลับมาเติบโตได้ดีกว่าเซตอินเด็กซ์นั่นก็คือไอ้กรอบลูกเขียวที่เราพยายามจะวงเอาไว้ให้นะครับว่าเอาล่ะก่อนที่เราจะลงไปที่ตัวหุ้นที่ท่านมีอยู่นะครับหรือแม้แต่หุ้นที่เรากำลังจะมองว่าอยากจะให้ท่านมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องตัวกลยุทธ์ในการปรับพอร์ตในรอบนี้เนี่ยเซกเตอร์ไหนบ้างที่น่าจับตาดูนะฮะไล่มาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยอย่างยกตัวอย่างในกลุ่มธุรกิจพวกตัวของอาหารนะครับอาหารเครื่องดื่มร้านอาหารอะไรต่างๆและกำไรเนี่ยปรับตัวลงมาค่อนข้างแรงนะครับในปีนี้นะจากเดิมทีที่มีฐานค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยก็จะเห็นการเติบโตขึ้นมาค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะก็จะมองเป็นภาพเหมือนกับเป็น V shape ก็ได้โอ้ V shape นะคือปีนี้ต่ำตกต่ำแล้วปีหน้าปี2021ก็จะกลับมาเติบโตได้ดีนะครับหุ้นอะไรบ้างที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ก็อย่างยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มที่เป็นพวกสินค้าเกษตรนะครับอาหารอย่างตัว CPF นะฮะในกลุ่มที่เป็นพวกตัวปลาทูน่าอะไรพวกนี้มันก็อยู่ในกลุ่มนี้ไปด้วยนะครับซึ่งมันก็จะรวมไปถึงพวกตัวของธุรกิจที่เป็นพวกเครื่องดื่มหรือว่าแบคเทอเรียนะครับหลายตัวเนี่ยผมสังเกตเห็นนะครับว่าในหุ้นที่กำลังจะบอกว่าบางทีเนี่ยนะครับหุ้นรอบนี้ที่มันขึ้นมาเรามักจะไม่มีเรานะเรามักจะไม่มีคนในกลุ่มที่มันขึ้นมาในรอบนี้ผมก็เลยจะบอกว่าถ้าตามในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมพวกนี้เรามองเป็นภาพใหญ่มาก่อนปั๊บเรามาเช็คหุ้นในพอร์ตเราดูนะครับว่ากลุ่มไหนที่เรามีแล้วอยู่ในกลุ่มที่เราคิดว่ามันจะกลายเป็นกระทิงในอนาคตถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่เป็นกระทิงนะเราควรจะทำยังไงกับหุ้นของเราดีนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะมาตอบโจทย์ในวันนี้กับหุ้นที่ท่านมีนะครับทีนี้เข้ามาดูในภาพที่เป็นตัวของ performance นิดนึงนะครับว่าสมมติรอบนี้ในชาร์ตหน้าที่สตาร์ของรีเสิร์ชถ้าสมมติว่าเราพาออกนะในหุ้นบางตัวที่วันนี้แหละนะครับพามาแล้วเราคิดว่าเป็นเซกเตอร์ที่มันแบหรือว่ามันไม่เอาหรือเป็นกลุ่มสาขาที่มันไม่ไปต่อได้เนี่ยนะฮะเราก็จะมีหุ้นเสิร์ฟให้ว่าสมมติเราขายเสร็จเราจะพาเข้าอะไรพาสวิชเลยพาสวิชอย่างในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะทางฝ่ายวิจัยเราเองก็จะมีหุ้นเสิร์ฟมาไล่มันตั้งแต่วันที่18มีนาคมนะครับในตอนนั้นเนี่ยทางตกต่ำเต็มที่คุณปรเมศก็จะออกมาพูดถึงในเรื่องของตัวอัพไซด์ดัชนีว่ารอบนั้นเราอาจจะมีในเรื่องของการปรับประมาณการกำไรลงมาละแต่ว่าถ้าดูจากระดับประมาณการกำไรที่ดูแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงจะอยู่ที่ประมาณ 1,370 ในรอบแรกตรงนั้นเนี่ยนะครับตรงนี้เองเนี่ยเราก็มีหุ้นเสิร์ฟให้ในหุ้นที่มันเนียริ่งเนี่ยเขาเรียกว่าใกล้จุดต่ำสุดนะฮะแล้วก็จะเป็นหุ้น value stock ทั้งหลายบางตัวก็อาจจะไม่ได้อยู่ในพอร์ตของท่านยกตัวอย่างอย่างพวกตัวคาราบาวอะไรแบบเนี้ยปรากฏว่าพอราคามันลงมาแล้วมันกลับขึ้นมาเป็นตัว V กลับขึ้นมาแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็จะมีไล่มาเป็นซีรีส์นะครับว่าโอเคถ้าสมมติเราคิดว่าหุ้นอะไรบ้างที่มันน่าสนใจนะครับรอบนี้แล้วเราคิดว่าพาออกจากหุ้นในกลุ่มที่วันนี้จะมีการพูดคุยกันแล้วเนี่ยนะที่มันไม่น่าสนใจหรือเรามองว่าเป็น valid sentiment หรือว่าราคาหุ้นอาจจะดูแล้วซื้อไปแล้วไม่ค่อยได้ capital gain ไม่ได้กำไรเราก็จะมาปรับฮะหาหุ้นอะไรที่จะเสิร์ฟสำหรับรอบนี้เราก็จะเสิร์ฟให้เป็นธีมแบบนี้แหละนะครับว่าในภาพของตัวของกลยุทธ์ในการลงทุนนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นภาพใหญ่ของดัชนีเรามองเป้าอีก12เดือนข้างหน้านะครับอยู่ที่ประมาณ 1,454 1454นะฮะระหว่างทางเรามีการปรับ
นะครับในเรื่องของตัวสมมุติฐานคาดการกําไรอะไรต่างๆมาเรื่อยๆนะครับก็เป็นไปตามภาวะตลาดที่มันค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนไปในเรื่องของตัวปัจจัยค่อนข้างเร็วนะฮะเค้าเรียกว่าเป็นค่อนข้างไดนามิกอย่างล่าสุดในข่าวตัวเป็นธนาคารเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันอีกครั้งนึงนะครับว่ามันมีปัจจัยต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องมาตอบโจทย์ในเชิงตัวกลยุทธ์นะครับว่าถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวพื้นฐานนะก็ต้องแยกก่อนว่าพื้นฐานเนี่ยเราจะมองเป้าราคาของหุ้นตัวนี้เหมาะสมพื้นฐานอยู่ที่เท่านี้ซึ่งในมือของท่านจะมีโพยหุ้นเหล่านั้นอยู่นะครับทางฝ่ายวิจัยเราจะใส่ไว้ให้เรียบร้อยว่าราคาของหุ้นตัวนี้เหมาะสมจะเป็นอยู่ที่เท่าไหร่ณปัจจัยที่อยู่บนแฟกเตอร์ณปัจจุบันนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องคิดเอาไว้ก่อนหรือบอกใบ้เอาไว้ก่อนนะครับว่าในอนาคตถ้าเกิดว่ามันมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปเกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานนะครับเราก็จะต้องมาคอยตามปรับในเรื่องของตัวประมาณการสมมติฐานราคาเหมาะสมอะไรต่างๆตรงนี้เลยเป็นหน้าที่ที่สำคัญของกลยุทธ์และอย่างผมเองที่จะเป็นคนที่จะปิดแก๊ปในส่วนนี้เพราะว่าในระหว่างทางก่อนที่หุ้นมันจะไปถึงพื้นฐานนะครับเราใส่สมมติฐานยกตัวอย่างเช่นอะแบ็กหลอกของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเราใส่ไว้เท่านี้ในระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดว่าในวันนี้มีการประกาศงานประมูลออกมาแล้วหุ้นตัวนี้อย่างสเตปอนได้งานไปนะครับตรงนี้เราจะมาคอยอัปเดตนะนี่คือความสำคัญหรือว่าบทบาทนะฮะกับในเรื่องของตัวกลยุทธ์ที่เราจะคอยตามคอยแทร็กให้ว่าทุกอย่างที่ analyst นะครับวางเอาไว้สำหรับในเรื่องตัวสมมติฐานเนี่ยมันเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่มันสามารถที่ส่งมอบกำไรได้ตามนั้นจริงหรือไม่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงตรงนี้เองเนี่ยนะครับราคาหุ้นก็จะมีการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นทั้งบวกไม่ว่าจะเป็นทั้งลบถ้าปัจจัยพวกนี้เข้ามามีผลกระทบกับหุ้นหุ้นนั้นๆนะครับนะครับเพราะงั้นก็ต้องมอนิเตอร์ติดตามนะครับการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เราต่อเนื่องนะครับเรามีไทม์ไลน์ให้ท่านโดยตลอดนะครับนักกลับมาที่เซกเตอร์ต่อผมถามพี่นิดดูดิก่อนดีกว่าไหมพี่นิดเซกเตอร์นี่เท่าที่เราคัดเลือกมาเป็นยังไงบ้างครับพี่นิดครับผมว่าภาพเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเวลานักลงทุนมองเนี่ยจะเห็นว่าเขาแยกเนี่ยกำไรเนี่ยเป็นแต่ละปีแท่งหนึ่งก็คือ1ปีสิ่งที่เราดูต่อไปก็คือว่าแท่งสุดท้ายเนี่ยนะครับของแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันสูงกว่าแท่งปี19หรือเปล่านะครับอันนี้มันพอบอกท่านได้ว่าเวลาท่านเทรดหุ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วหุ้นเนี่ยในกลุ่มนั้นเนี่ยมันควรจะสูงกว่าราคาปี19หรือไม่กำไรกลับมาเติบโตมากกว่าปี19หรือเปล่าใช่เราจะเห็นว่าในแต่ละเซกเตอร์ที่ analyst ทำเนี่ยคุณจะเห็นว่าปี2021เนี่ยไม่ได้ทุกเซกเตอร์นะที่กำไรเนี่ยมันจะสูงเท่ากับปี19หรือสูงกว่าปี19นี่คือวิธีแรกที่เราใช้นะเวลาเราดูอันที่2กลุ่มที่มักจะเป็นขาขึ้นที่เราเรียกว่าเป็นกระทิงเนี่ยปกติแล้วกำไรของหุ้นหลายๆบริษัทในกลุ่มนั้นเนี่ยมันต้องไปในทิศทางที่เป็นขาขึ้นหมดนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ากำไรเนี่ยดีแค่บริษัทเดียวแต่โดยส่วนใหญ่เพื่อนๆเนี่ยในเซกเตอร์นั้นเนี่ยลดลงหมดแสดงว่ากลุ่มนั้นไม่ใช่กระทิงจริงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีใช้ก็เรียกกระทิงหลงฝูงกระทิงหลงฝูงโผล่มาตัวเดียวใช่ใช่ครับต้องข้ามไปพี่เอกนิดนึงได้ไหมพี่เอกดูแล้วเทคนิคเนี่ยครับไหนตอนนี้พี่เอกมองเมื่อกี้ก็พูดถึงกลุ่มอาหารกลุ่มฟู้ดไปแล้วต้องบอกว่าในปีนี้นะครับกลุ่มนี้ถือว่าไม่ธรรมดานะหลายตัวปรับตัวได้ดีเลยนะครับผมมองกลุ่มฟู้ดเนี่ยนะครับเป็นเซกเตอร์ที่จริงๆเนี่ยมองเป็นภาพบูนะหลายตัวขึ้นมาหรือว่าเบรกไฮขึ้นมาแล้วยกตัวอย่าง CPF นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวดีก็ยังขอมองว่าเซกเตอร์ฟู้ดเนี่ยผมมองเป็นเซกเตอร์ที่ในปีนี้น่าจับตาครับมองเป็นบูดูเหมือนจะกลับมาก่อนเขาเพื่อนเลยนะทั้งพื้นฐานทั้งเชิงเทคนิคเนี่ยชาร์ตออกมาแน่นชัดเจนใช่นะครับเห็นด้วยผมเห็นด้วยเราไปเริ่มกันเลยดีไหมสติ๊กไปเริ่มเลยนะครับในแต่ละเซกเตอร์วันนี้หลายเซกเตอร์ทีเดียวนะให้เห็นภาพรวมไปแล้วนะครับไม่ขยับมาแล้วนะครับกลุ่มแรกที่เราจะคุยวันนี้ก็มี energy ใช่ไหมชั่วโมงครึ่งนี้จะมีอยู่6เซกเตอร์นะครับจะสตาร์ทที่กลุ่ม energy กลุ่มใหญ่ก่อนแล้วกลุ่มแรกเลยนะครับติ๊กพูดได้ไม่เกิน20นาทีนะผมว่าต้องให้เขาพูดก่อนกลุ่มนี้กลุ่มใหญ่พี่บอกมองอย่างไรราคาน้ำมันตรงนี้พูดง่ายลงมาต่ำแล้วตอนนี้ก็เด้งมา 100% แล้วเนี่ยไอ้ทั้งหมดทั้งวง10กว่าตัวนี้เราเอาอะไรยังไงดีนะครับพี่บอกช่วยฉายภาพให้หนึ่งครับอ่ะกลับมาที่เซกเตอร์กระทิงเลยแล้วกันนะครับตลาดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเซกเตอร์ที่เป็นพวกตัวของหุ้นวัฏจักรนะฮะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มนี้แหละก็คือ energy น้ำมันนะครับพลังงานนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวพวกปิโตรเคมีนะครับพอตลาดเนี่ยรอบเนี่ยนะมันเกิดเป็นเขาเรียกว่ากลายเป็นวิกฤตนะครับมันกลายเป็นวิกฤตแล้วก็เศรษฐกิจถดถอยนะครับเราเองเนี่ยเราก็เลยมองชัดเจนเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่มันเกิดการถดถอย
นั่นคือการสิ้นสุดตลาดที่เรียกว่าเป็นขาลงของกลุ่มหุ้นวัฏจักรเราจะต้องเริ่มกลับมาสะสมเริ่มกลับมาดูหุ้นในกลุ่มนี้เป็นเซกเตอร์แรกเลยนะครับเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับแตกต่างไปจากเมื่อปี2ปีก่อนที่เราอาจจะเล่นอยู่ในตลาดที่เรียกว่าหุ้นดีเฟนซีฟเล่นดีเหลือเกินหุ้นที่เป็นลักษณะของความมีความปลอดภัยสูงอะไรชัวร์ๆเรื่องนี้แต่ตอนนี้ต้องปรับนะฮะกลายเป็นว่าในกลุ่มที่เป็นเซกเตอร์เอเนอร์จีหรือพลังงานรอบนี้เนี่ยนะครับหุ้นทุกตัวในกลุ่มพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามีหลายตัวนะครับที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจในที่นี้ต้องบอกเลยว่าถ้าท่านไล่ซื้อมาตั้งแต่ปตท.กราฟนะครับบีกรีมฟังหมดแล้วล่ะไอ้หุ้นทุกตัวในที่นี้นะฮะไล่กันมาเนี่ยปตท.ชัดเจนชัดเจนมันดีอยู่แล้วนะครับมันเป็นทุกอย่างที่รวมกันหมดไม่ว่าจะเป็นโรงกลั่นของไทยออยล์ของ IRPC นะครับของตัวปตท. GC นะปตท.เองเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะครับผมเชื่อว่าถ้าอยากจะซื้อราคาเกิดออตัวลงมาตามภาพดัชนีเนี่ยปตท.เป็นหุ้นที่ต้องมีอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วอย่าลืมว่าปลายปีนี้ OR ยังไงก็ต้องมีนะครับเรื่องการเข้าตลาดแล้วผมก็เข้า IPO นะใช่เชื่อว่าเหมือนเดิมนะฮะในเรื่องของการให้ PM ฉีบไลท์ก่อนนะครับมันก็จะกลายเป็นสีสันนะครับสำหรับในเชิงของกลยุทธ์ก็ต้องบอกว่าราคาหุ้นเองเนี่ยถ้าจะเล่นไปกับกระแสแบบนี้น่าจะไปต่อได้นะครับแต่ผมอยากจะเน้นย้ำนะฮะในเรื่องของตัวธุรกิจที่รอบนี้น่าจะมาก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่าลงกัดไม่ว่าจะเป็นไทยออยล์ SPRC นะครับ ESOเน้นลงนะฮะเน้นลงกันครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีนะครับอย่างไทยออยล์ก็ถือไปเอาปันผลไปเลยครับเดี๋ยวมีปันผลระหว่างการอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับถ้าเรามองกันในเรื่องของตัวลงกันรอบนี้ที่น่าจะมาก่อนอยากจะเน้นไปในตัวที่เป็นตัวของลงกันที่ผลิตตัวของเบนซินได้ก่อนนะครับน้ำมันเบนซินก๊าซโซลีนที่เราเติมกันค่าการกันในธุรกิจตัวนี้เนี่ยมันกลับมาแล้วแล้วมันกลับมาเป็นกลุ่มแรกนะครับปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะกำไรไตรมาสที่2เนี่ยหลายคนจะมองว่าธุรกิจลงกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าปิดประตูขาดทุนจากในเรื่องของตัว stop loss นะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบเองเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยที่เราทำสมมติฐานเอาไว้ที่อีกกับ Morgan Stanley ก็ประมาณสัก40เหรียญนะครับโดยประมาณโดยเฉลี่ยนะฮะราคาปัจจุบันของราคาน้ำมันดิบก็ตอนนี้ก็อยู่ประมาณ40ใกล้ละดังนั้นแล้วเนี่ยนะฮะในเมื่อมองไปในอนาคตเนี่ยการที่ราคาน้ำมันดิบมันจะกลับลงมาต่ำเป็นตัวของ Brent นะฮะต่ำกว่า20เหรียญเนี่ยโอกาสตรงนั้นมันเกิดยากคงไม่เกิดละถ้ามันไม่เกิดแล้วเราก็เลยต้องบอกว่าไอ้การที่มันจะขาดทุนจากสต็อกอีกครั้งนึงเนี่ยในกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยปิดประตูตรงนั้นไปได้เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นการลงมาหรือว่าการปรับฐานลงมาของราคาน้ำมันดิบรอบนี้อย่างMorgan Stanleyมองก็ประมาณสัก30กว่านะครับถ้าลงมาแบบนี้ไม่มีต่ำกว่าเดิมแต่มาที่2ธุรกิจโรงกลั่นจะไม่มีขาดทุนสต็อกลอสถ้าเรามองในเรื่องตัวกำไรหลักก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าไอ้ตัวของกำไรหลักเองรอบนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าค่าการกลั่นมันกลับมาในฝั่งที่เป็นตัวของขูดดิสเคาท์เมื่อก่อนเป็นขูดดิสเคาท์คือซื้อมาราคาแพงแต่ตอนนี้ซาอุก็เอามาดั้มราคาขายในตลาดแบบนี้นะครับเราก็ซื้อในน้ำมันดิบเข้ามากลั่นในราคาที่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีดีมานด์เข้ามาสนับสนุนนะตอนนี้เราเริ่มขายล็อกแล้วครับไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศไทยที่หลายๆที่ทั่วโลกอเมริกาที่เป็นเจ้าตลาดน้ำมันการคลายล็อกอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะทำให้ในเรื่องของตัวความต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเพื่อที่จะใช้ในการขับขี่น้ำมันอย่างในกรณีของ Jet Fuel ที่ใช้ในตัวของเครื่องบินสายการบินนี่นั่งชิดติดกันได้เรียบร้อยนะถ้าจะไปกับคงกับแฟนก็สบายใจได้ไม่ต้องนั่งเว้นระยะกันแล้วเพราะฉะนั้นเรากำลังน้อยอย่านอกเรื่องมากเพราะเนี่ยถ้าเรามองนี่นะลงกันรอบนี้นะฮะฟันธงเลยฟันธงเลย SPRC เป็นตัวนำต้องเป็นตัวนำแล้วต้องถือต่อไว้ในพอร์ตนะฮะอีกตัวหนึ่งคือตัวปตท.ตัวปตท.ต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ที่ไม่อยากให้มีนะอยากให้ขายอยากให้รอไปก่อนบ้านปูปตท.สผ.อันนี้เราก็บอกว่าชัดเจนแล้วนะครับว่าคำแนะนำในเชิงพื้นฐานเราบอกว่าแนะนำขายยังไม่น่าสนใจเอาพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นผมถึงบอกแค่ว่าถ้าหุ้นไหนที่ท่านมีอยู่นะครับแล้วเราแนะนำว่าเฮ้ยน่าจะสวิตชิ่งน่าจะเปลี่ยนตัวผมก็เลยมีชุดหุ้นมาเสริมให้อย่างที่ให้เกริ่นเอาไว้ในตอนต้นนะครับเอาล่ะเข้ามาในเรื่องของตัวหุ้นแนะนำอีกกลุ่มนึงที่ผมว่าน่าสนใจก็คือตัวของธุรกิจโรงไฟฟ้านะครับบีกริมเนี่ยมองว่ารอบนี้เนี่ยนะครับเราอาจจะต้องดูในกลุ่มที่เป็น SPPSPP ก็คือโรงไฟฟ้าในขนาดไม่ได้ใหญ่มากเหมือนกับ IPP เหมือนอย่างกราฟเหมือนอย่างเอ็กโก้นะแต่ว่าจะเป็นคนที่จ่ายไฟให้กับตัวนิคมอุตสาหกรรมเป็นหลักนะฮะซึ่งบิกริมเองเนี่ยแน่นอนครับการที่นิคมอุตสาหกรรมเราเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวนะครับเราก็จะเชื่อว่าในเรื่องของตัวเขาเรียกว่าโหลดแฟกเตอร์เดิมทีเนี่ยนะใช้ไฟไม่เต็มที่ก็เรียกไฟมาไม่เต็มที่แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาผลิตเริ่มกลับมารีซูมอะไรต่างการดึงไฟกลับมาก็จะเริ่มเต็มที่การจ่ายไฟเข้าไปในระบบก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นบีกิมยังถือได้นะครับยังเป็นหุ้นทางเลือกที่ผมมองว่าดีกว่าในตัวที่เป็น IPP
นะต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเทียบกันนะฮะในระหว่างนี้เนี่ยถ้าเราจะเล่นกับการรีคัฟเวอรี่หรือว่าการฟื้นตัวจะต้องดูโรงไฟฟ้าที่เป็นตัว SPP เอาไว้ก่อนขนาดเล็กหน่อยขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าจ่ายไฟให้กับอุตสาหกรรมโดยตรงนะครับนี่ก็คือบิตปริมาแล้วบางตัวที่ไม่มีคำแนะนำแล้วครับพี่กบโอเคนะครับในที่นี้ไม่มีคำแนะนำก็ยังมี2ตัวซูเปอร์เอสโซจริงๆเอสโซเนี่ยพอจะก้มกรานไปกับตัว SPRC ได้แล้วเพราะธุรกิจหลักก็คือโรงการที่ผลิตในตัวของเบนซินได้เยอะสัดส่วนเนี่ยของ SPRC เนี่ยจะประมาณ1ใน3 30% เอสโซเนี่ยจะประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์ก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อว่าในตัวของดีมานด์แก๊สโซลีนมานะครับแล้วไอ้ตัวของราคาค่าการกันที่เป็นตัวแก๊สโซลีนมันมาก่อนก็ต้องบอกว่าเอสโซยังคิดว่าน่าจะเป็นผู้ลงการแหละที่ถือได้นะครับที่ถือได้แล้วถ้าอยากต้องการซื้อเพิ่มก็อาจจะมองทั้งคู่ก็ไปด้วยกันได้แต่ซูเปอร์เนี่ยจะเป็นตัวหนึ่งที่เราไม่ได้มีในเรื่องของการโคเวอร์อยู่นะครับราคาขึ้นมาในรอบนี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าอาจจะบางคนเริ่มหลุดบางคนอาจจะยังไม่หลุดแต่ขึ้นมาในระดับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นโครงการที่ดีนะครับในเรื่องการที่ท่านจะต้องมาดูพอร์ตของท่านละนะฮะแล้วใช้ตะแกรงร่อนมารอบนึงว่าหุ้นตัวนี้มันอยู่ในกระแสของการลงทุนไม่อันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าหุ้นเวลาที่มันจะขึ้นด้วยอะไรก็ต้องขึ้นด้วยความต้องการซื้อที่มากความต้องการขายก็คือในแง่ของกลยุทธ์อะไรที่เป็นตัวขับเคลื่อนราคาหุ้นก็คือดีมานด์ที่มันเข้ามาทำให้หุ้นตัวนั้นมีความต้องการซื้อหุ้นที่มาอยู่ในกระแสรอบนี้ถึงบอกว่าหุ้นวัฏจักรหุ้นวัฏจักรในที่นี้นะครับเราจะเน้นก็คือพวกปิโตรโรงกลั่นอะไรต่างๆโรงไฟฟ้าที่เป็นตัว SPP Renewable Energy อย่างตัวของซูเปอร์ถามว่าโอเคแน่นอนแหละนะครับด้วยราคาน้ำมันดิบที่มันลงมาแบบนี้ไม่ได้แพงเหมือนกับเมื่อก่อนต้นทุนในการผลิตคนที่เป็นแก๊สเบสโรงงานที่ใช้แก๊สมาในการผลิตไฟตัวบิ๊กกรีมอะไรต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่าดูแล้วเนี่ยความได้เปรียบกับในเรื่องตัวธุรกิจที่เป็นตัวของ Renewable รอบนี้ความน่าสนใจของ Renewable มันจะน้อยลงไปไม่เหมือนกับตอนนั้นน้ำมันขึ้นไปเป็น100ผิดกันนะ Renewable ตอนรู้สึกอันนู้นมากันเพียบเลยรู้สึกดีนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเราก็ต้องรู้กันก่อนและแน่นอนว่าไอ้ตัวของเค้าเรียกว่าราคาขายไฟเนี่ยเมื่อก่อนนึกจะเป็นแอดเดอร์เท่านั้นเท่านี้บาทถ้าโรงไฟฟ้าของคุณเนี่ยตอนนี้ก็มาเป็นฟีดอินทารีฟมันก็ถูกลงมาเรื่อยๆเพราะแนวโน้มต่อจากนี้ไปเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าในเรื่องของตัวต้นทุนนะมันเปลี่ยนแปลงไปละเรียบร้อยละผมก็เชื่อว่าในเรื่องของตัว Renewable มันก็ไม่ได้คอสเหมือนกับเมื่อก่อนราคาขายก็ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนถ้าสวิตชิ่งได้เลเวลแถวนี้ผมว่าอยากจะสวิตชิ่งน่าจะดีมาเปลี่ยนตัวไปฟ้าพวกทรดิชันนอลดีกว่าดีกว่าครับโอเคอันนั้นพี่กบพูดไปแล้วครับลองให้พี่นิดลองไล่เจอตัวได้ไหมครับพี่นิดครับก็สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าอย่างคือ in general เนี่ยผมเห็นด้วยกับทางรีเสิร์ชทางคุณปกครับคือรอบเนี้ยผมก็ชอบพุ่งที่เป็น cyclical ครับสาเหตุก็เพราะว่าตัวโควิดเนี่ยมันทำให้ภาคการผลิตอุตสาหกรรมเนี่ยบรรจุแล้วถ้าเราดูดัชนีเรื่องของการภาคการผลิตอย่าง PMI เนี่ย มันลงไปบอททอมเนี่ยคือประมาณเมษาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันปรับตัวขึ้นนะครับ PMI เนี่ยคือการสำรวจภาคการผลิตอุตสาหกรรมเรามีหมดเลยทั่วโลกเลยนะครับภาพที่กลับมาเนี่ยเวลาเราเห็นการกลับมาของภาคลายการผลิตราคาน้ำมันก็ดีลงกันก็ดีแล้วก็ในส่วนของปิโตก็ดีเนี่ยมักจะปรับตัวได้ดีนี่คือวิธีการดูก่อนครับก็คือโลไปแล้วกิจกรรมมันเริ่มปรับเข้ามาในภาคการผลิตทีนี้ถ้าเราเอามาใกล้ตัวเราเนี่ยเราจะพบว่าตอนนี้ถ้าคุณออกไปบนท้องถนนเนี่ยคุณจะเห็นรถมากขึ้นก็เริ่มติดนั่นแสดงว่าดีมานด์ของการขายน้ำมันเนี่ยมันมาขึ้นจริงไหมในขณะเดียวกันเนี่ยดีมานด์ของน้ำมันใช้จ่ายอะไรตับจางหลายอย่างกลับมาปุ๊บเนี่ยคุณเห็นราคาน้ำมันดิบใช่ไหมก่อนหน้านั้นเราบอกว่าโอ้โหน้ำมันดิบลงไปเนี่ยฟิวเจอร์ติดลบเป็นไปได้ยังไงทั้งนั้นที่เราบอกว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยโดยหลุมเฉลี่ยเนี่ยของโลกเนี่ยถูกที่สุดมัน10กว่าเหรียญ10กว่าเหรียญเพราะงั้นมันอยู่10กว่าเหรียญไม่น่าได้ใช่ตอนนี้เราก็เห็นกลับมาเรื่อยๆนะครับผมอยากให้ภาพอย่างนึงก็คือถ้าเราดูราคาเฉลี่ยของน้ำมันเวสเท็กซัส3ปีค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณ4545เป็นราคาที่ OPEC อยู่สบายแต่ในขนาดเดียวกันมันไปเฟเวอร์ของผู้ผลิตของน้ำมันที่เป็นแชลออยล์ในอเมริกาครับนะครับแต่45เนี่ยคือมีน3ปีฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ากิจกรรมของเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมันกลับราคาน้ำมันมันควรจะกลับไป45มั้ย make sense เราเห็นตัวเลขไตรมาส1แย่ที่สุดตัวเลขไตรมาส2แน่นอนเหมือนอย่างที่คุณกกพูดก็คือจะกลับมาดีแหละกลุ่มเนี้ย
แพงไปเลยเนี่ยโดยส่วนใหญ่กำไรดีขึ้น Q on Q แน่นอนแน่นอนแต่นี้ถ้ามาดูในเรื่องของคุณภาพเนี่ยต้องบอกว่าในเชิงคุณภาพเนี่ยผมว่า IRPC เป็นตัวที่ผมว่าคุณภาพในเชิงการทำกำไรเนี่ยไม่ค่อยดีในสายตาผมสมมติผมเอา IRPC ผมไม่ได้สามารถซื้อได้ทุกตัวนะครับผมอาจจะซื้อไทยออยล์ SPRC ESO หรือ IRPC ครับผมอาจจะบอกว่าผมตัดช้อยที่ออกก่อนตัดตัวทิ้งก่อนว่าเอ๊ะตัวไหนที่ผมไม่คอนฟิเดนซ์ในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรการบริหารมาเนจต้นทุน IRPC กับ ESO เนี่ยผมจะตัดออกก่อนตัดก่อนนะ IRPC กับ ESO นะฮะใช่นะครับฉะนั้นถ้าเป็นลงกันเนี่ยผมก็จะเลือกเล่นไทยออยกับ SPRC เป็นหลักนะครับปตท.เนี่ยเป็นเหมือนไดเวอร์ซิฟายกระจายเรียบร้อยถ้าคุณแบบไม่มีวิวเลยไม่มีวิวหมายความว่าเอ๊ะน้ำมันจะไปยังไงปิโตจะไปยังไงฉันจะเล่นอะไรดีอันเนี้ยคุณเลือกปตท.เพราะว่ามันซื้อตะกร้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าอ้าวน้ำมันเนี่ยกลับแน่นอนปิโตกลับแน่นอนซัดตัวหลักๆไปเลยในเซกเตอร์นั้นในความคิดผมทีนี้ถ้ามาดูปตท.เนี่ยต้องบอกว่ากำไรของปตท.ในปี2021เมื่อเทียบกับ valuation อันนี้เนี่ยเราทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปละเราจะพบว่าตอนนี้เนี่ยมันเทรดเท่ากับค่าเฉลี่ย PE 16ประมาณ16เท่าผมเลยมองว่าสำหรับปตท.เนี่ยราคาตรงเนี้ยผมว่ามันอาจจะไม่โดดเด่นนะมันจะไปเรื่อยๆตามที่ว่าบริษัทลูกดีขึ้นแต่ว่ามันอาจจะเล่นไม่โดดเด่นเท่าบริษัทลูกครับเพราะว่า PE อยู่ประมาณค่าเฉลี่ยใช่นะครับแล้วก็รอ OR อันนี้เป็นตารางนะครับที่ทุกท่านได้ไปนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดตารางนี้ไปนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่พี่กบแนะนำพื้นฐานช่อง Fundamental ก็จะบอกว่าเป็นบูลหรือเป็นแบร์นะครับในกลุ่มของ Energy นะครับแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันเรื่องเทคนิคอลก็จะเป็นบูลเป็นแบร์ของในกลุ่มเทคนิคอลนะครับแล้วอย่างที่พี่นิดทำเพิ่มมาให้นะครับตัว valuation เมื่อกี้ถูกแพงเนี่ยเป็นตารางแบบนี้ให้เลยใช่นะครับเพราะฉะนั้นตัวไหนที่บอกว่าน่าสนใจไฮไลท์ไว้เอาปากกาจิ้มใช่ครับอันเนี้ยเราจะเห็นว่าที่ผมไฮไลท์ไว้2คอลัมน์ก็คือสีฟ้าครับนะครับหมายความว่าเราเนี่ยไม่คุยกันกำไรปีนี้แล้วนะเราไม่คุยกำไรกันปีนี้นะเราคุยกันกำไรปี21ครับหรือ2564นะครับปีหน้าก็คือสีฟ้าช่องแรกครับคือกำไรนะครับ valuationกำไรนะครับ estimate บแล้วก็ในขนาดเดียวกันเนี่ยผมทำให้ดูคอลัมน์ที่2สีฟ้าครับอันนั้นคือ5ปีที่ผ่านมาเนี่ย PE เขาเทรดกันอยู่เฉลี่ยตรงไหนอ๋อแบบ PE ใช่นะครับฉะนั้นเนี่ยมันพอบอกเราได้นะครับยกตัวอย่างปตท.เนี่ยผมก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าตอนนี้เทียบกับ valuation 5ปีเนี่ยสำหรับกำไรปีหน้าแล้วเนี่ยมันอยู่ใกล้เคียงนะครับก็อย่างเมื่อกี้เป็นตารางนะครับซึ่งบนจอเนี่ยตัวมันเล็กมากแนะนำทุกท่านนะครับโหลดเป็นไฟล์เก็บไว้แล้วดูดีดีกว่านะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะใช่ครับทีนี้พอพี่นี่บอกว่าดูตัวไหนดีไม่ดีกับพี่เอกละเทคนิคเขาต้องมาแล้วคุณปิ๊กปตท.ตัวแรกเลยตัวแรกเลยตัวใหญ่สุดปตท.เห็นว่ากระจายดีโอเคครับก็จริงมันมีหุ้นให้ดูเยอะนะในกลุ่มพวกเอเนอร์จีมันรวมไฟฟ้ารวมอะไรเข้าไปด้วยก็เดี๋ยวมาดูหน้านึงดีกว่าที่ไอตัวโปรแกรมเทรดมาสเตอร์เนี่ยเราทำไว้มันจะเป็นหน้าเปรียบเทียบนะครับคือจะให้คุณปิ๊กลองเปิดหน้าเปรียบเทียบให้ดูสมมติอย่างเช่นนะน้ำมันเนี่ยนะครับเราจะเล่นอะไรก็รอบนี้ก็ถ้ามองเป็นตัวหลีดนะหลีดอย่างน้ำมันปตท.บ้านปูสอผออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้จะเป็นกลุ่มพวกน้ำมันนะครับก็ลองใช้พวกเนี้ยลองเปรียบเทียบราคาดูผมมองคือถ้าจะใช่ครับถ้ารอบนี้กลุ่มน้ำมันมานะครับหุ้นน้ำมันขึ้นก็ต้องเป็นตัวหลีดตัวหลีดรอบนี้น่าจะเป็นตัวที่ขึ้นก่อนบ้านปูบ้านสอพอครับสอพอมุมมองมันอาจจะแตกต่างกับในพื้นฐานก็มีบ้างนะครับแต่ว่าถ้ารอบนี้มองเดี๋ยวลองดูชาร์ตกันว่าตัวไหนจะเป็นหลีดในสีนี้ก็จะแบ่งให้ชัดนะครับว่าอย่างเช่นภาพเซตจะเป็นสีตัวสีเหลืองนะตัวปตท.จะเป็นตัวสีชมพูนะครับบ้านปูสีฟ้ารู้สึกบ้านปูนี่จะเป็นตัวที่อ่อนแอสุดในรอบนี้สีฟ้านะฮะไม่ค่อยกระเตื้องกับเขาเลยไม่ค่อยกระเตื้องก็แปลว่าถ้ารอบนี้หุ้นน้ำมันมาอะไรเงี้ยนะฮะคิดว่าบ้านปูน่าจะเป็นตัวที่คือตามแหละนะครับคนนี้เป็นตัวท้ายแหละแต่ตัวที่เป็นลีดนำสุดเนี่ยนะครับในตัวพลังงานต้องเป็นตัวสีอะไรสีชมพูป่ะสีชมพูก็ปตท.ปตท.ครับปตท.ก็ลองมาจะเป็นตัวท็อปนะไทยออยล์ไทยออยล์ก็มีตัวในลงกันที่รอบนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างปรับตัวได้ดีครับในกลุ่ม
ัวพวกพลังงานเพราะงั้นก็วิวเดียวกันนะก็คือไปเคียงกันตัวใหญ่ปตท.ไปก่อนนะครับแล้วก็ลงกัดก็มีท็อปนะครับเอ็นเตอร์เติม SPRC ผิวใหญ่นะครับ